เมื่อเข้าสู่สงกรานต์แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนดวงชะตาครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งแล้วมีอิทธิพลกับคนทั้ง7วันแน่นอนเราจะมาดูกันว่าในแต่ละวันเกิดน่ะจะเจออะไรบ้างจะต้องมีอะไรที่เราจะต้องไปไขว่คว้าเอาไว้คือมันเป็นโอกาสนะเนาะดวงชะตาเนี่ยที่เราดูกันอยู่เนี่ยนะมีผล 50% ก็แล้วกันอีก 50% น่ะมันคือ1สมอง2มือนะแรงบันดาลใจเตี้ยวแรงกำลังใจการไปลงมือทำของตัวเรานั่นแหละแต่การที่เรารู้ว่าครึ่งหนึ่งคือเหตุการณ์ที่จะเข้ามาหาเรามีอะไรบ้างก็ย่อมได้เปรียบดีกว่าไม่รู้ใช่ไหมล่ะทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าดวงเราอะที่เราเกิดในแต่ละวันเนี่ยจะมีลักษณะของสิ่งที่เจอเนี่ยไปคนละแนวกันเลยนะอาจารย์จะเจาะลึกให้ทีละวันเกิดอย่างน้อยที่สุดเลยนะจากนี้ไปตั้งแต่สงกรานต์ปีนี้นะไปถึงสงกรานต์ปีหน้าเนี่ยใครที่เกิดวันใดก็แล้วแต่มีวาสนาได้มาพบเจอได้มารับฟังดวงกันเนี่ยแล้วรู้ว่าอะไรที่เป็นจุดอันตรายก็จะได้เลี่ยงได้ไม่ประมาทพลาดพลั้งใช่ไหมแล้วถ้าดีกว่านั้นตั้งใจฟังอาจารย์ให้ดีแต่ละวันเกิดเช่นเดียวกันก็จะมีโอกาสที่ไปคว้าอะไรบางอย่างที่เราอะไม่รู้ตัวเลยว่าเราอาจจะคว้าสิ่งนั้นได้แล้วถ้ารู้ความลับสิ่งนี้เนี่ยมันก็รุ่งไปเลยนะคนบางคนนะพวกเรามันรอโอกาสในบางครั้งอ่ะมาตลอดชีวิตเลยขอให้ได้สักทีนึงเถอะไอ้ที่เราเตรียมตัวมาตั้งนานเนี่ยจะได้เกิดนะจะได้ตั้งตัวได้อาจารย์จะบอกแนวทางให้ว่าอ๋อแต่ละวันเกิดเนี่ยจะมีสิ่งที่ต้องเลี่ยงแบบไหนจะมีอันตรายที่ต้องระวังแบบใดเจาะลึกค่อยทีละวันเกิดเลยนะขึ้นอยู่กับว่าเราเกิดวันอะไรใครอ่ะที่มีโอกาสที่จะรู้ดวงก็จดก็จำเอาไว้นะคือบางคนก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะมาส่งชื่อสกุลมานะจุดเทียนเพื่อเสริมสิริมงคลเพื่อสะเดาะเคราะห์เพื่อต่อชะตาเพื่อรับโชคเนี่ยบางคนก็ไม่ได้มีโอกาสอย่างนั้นบางคนก็ไม่ได้มีโอกาสมาตรวจดวงชะตาแบบเจาะลึกเข้าไปเฉพาะตัวเราเลยอาจารย์ไม่ใช่แค่วันเกิดนะวันเดือนปีนี้เวลาเกิดนี้เนี่ยจะเกิดอะไรยังไงขึ้นอย่างเงี้ยไม่ได้มีโอกาสมาตรวจแบบละเอียดนะเนาะจะด้วยเหตุประการใดก็แล้วแต่บางคนไม่มีโอกาสที่จะได้มาพบอาจารย์แล้วก็ลงพิธีกรรมณหน้าทองสักยันต์น้ำมันเพื่อให้พลังเนี่ยติดตัวไปตลอดชีวิตเลยไม่ใช่แค่ให้ข้ามปีนี้ไปได้นะไม่ได้มองอย่างนั้นมองว่าคนที่ได้มีโอกาสเข้ามารับพลังจากพิธีกรรมเนี่ยพลังนั้นน่ะจะติดตัวไปตลอดชีวิตซึ่งก็ไม่ใช่ทุกๆคนหรอกพูดไปแล้วว่าเอาแบบประชากรไทยประมาณ70ล้านคนเนี่ยคงมีไม่กี่คนหรอกเนาะที่จะได้ส่งชื่อสกุลมาจุดเทียนนะอธิษฐานจิตคงมีไม่กี่คนหรอกที่จะได้มาตรวจดวงชะตาละเอียดแล้วก็คงมีไม่กี่คนน่ะน้อยมากเลยที่จะมีโอกาสมาพบกันแล้วก็ได้ลงพิธีกรรมที่จะยกดวงชะตาขึ้นไปบางคนก็ดีกว่านั้นวาสนาดีได้มีโอกาสยกดวงชะตาชั้นสูงนะด้วยกลาตาเดียวซึ่งจะทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปเลยไม่เป็นไรใครที่ไม่ได้มีโอกาสเช่นนั้นเนี่ยก็รับฟังกันก่อนแล้วกันแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางว่าอ๋อดวงเราที่จะต้องเจอจากนี้ไปอ่ะนะปีหนึ่งเลยตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ปีนี้ไปถึงสงกรานต์ปีหน้าอะไรคือโอกาสอะไรคือสิ่งที่ต้องระมัดระวังลงมาวันเกิดเราวันอะไรอาจารย์จะเริ่มไล่เรียงไปทีละวันอย่างละเอียดนะแล้วก็เตรียมจดนะเตรียมรับเอาไว้ให้
you